วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพระสมเด็จสายวังพระสมเด็จสายวังที่มีหลากหลายมากมายคลิปนี้ตีจะมาส่องพระสมเด็จเนื้อหยกสิ่งหนึ่งที่ตีภูมิใจไม่น้อยนี่คืออะไรครับแจกันเป็นแจกันประดับด้วยมีทั้งแก้วแล้วก็อันนี้เป็นสมเด็จนางในนะครับแล้วก็ประดับพวกพลอยเพชรพลอยแต่เป็นเพชรพลอยเทียมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหยกเม็ดสีเขียวใหญ่แล้วก็เป็นหยกเป็นหยกครับแต่เล็กไม่เล็กๆเนี่ยเล็กๆนี่เป็นแก้วสีแดงนี่ก็เป็นหยกความพิเศษของอันนี้ถ้าคนเห็นแล้วจะเป็นธรรมดาแต่มันพิเศษตรงไหนพิเศษตรงที่เอาดูที่ก้นก่อนครับจะมีสลักแต่ผมยังไม่รู้แล้วว่าเป็นภาษาจีนเป็นภาษาจีนไว้ว่าชื่ออะไรครับผมแล้วก็เนื้อเนี่ยทั้งสองใบเลยนะครับเนื้อเนี่ยใครก็มองว่าคิดว่าเป็นขินธรรมดานะครับแต่จริงๆคือไม่ใช่เดี๋ยวผมจะถ้าเกิดคนที่เรียนรู้เรื่องหยกปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรู้เลยว่าปิดไฟไหมไม่ต้องปิดปิดไหมจะดูหยกเดี๋ยวเราจะปิดไฟเพื่อที่จะดูเนื้อสองยอดหยกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับมือชั่วขาวมือชั่วขาวนะครับแล้วเนี่ยเราส่องที่ก้นนะครับครับเห็นไหมครับว่ามันจะทะลุแสงได้แล้วก็อย่างแสงที่เราเห็นเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นแดงตีส่องเข้าไปในนี้ส่องไปในถ้าส่องนี้มันความหนาเราจะเห็นที่คอนี่นะครับนี่นะครับคือไม่ใช่แก้วนะครับไม่ใช่แก้วถ้าแก้วจะหินสีหินสีแดงใช่ครับก็คือหยกแดงเป็นน่าจะเป็นหยกสีแดงเพราะว่าอย่างส่องไปที่ตรงเนี้ยบางทีเราก็เห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยโอ้ยตีสองอันอย่างมีน้ำหนักเยอะนะครับเนี่ยอันเนี้ยจะเห็นไหมสว่างกว่าเมื่อกี้ครับแล้วก็เนี่ยนะครับเราจะเห็นเส้นแร่ครับวิ่งแต่ถ้าเกิดเนี่ยเราดูตีลองเปิดไฟตีเราได้เอาไปทดสอบครับไอตัวสองหยกไหมยังไม่ได้เอาไปทดสอบครับว่าความแข็งมันได้ไหมใช่ยังไม่ได้ทดสอบโอเคแต่ผมดูเทียบกับวัสดุพวกเนี้ยครับความแข็งมันก็เนี่ยครับครับโอเคอันนี้เนื้อคอแรงสิ่งที่ตีภูมิใจไม่น้อยนะครับใช่แต่นี้เราจะมาดูพระสมเด็จเนื้อหยกตอนนี้เราเจอกี่สีเนื้อหยกสองสีแต่ว่าสีเขียวเนี่ยมันจะมีบางทีมันจะเป็นโทนที่ดำเข้มออกดำเลยใช่ครับมีแค่สองสีคือตอนนี้ที่พบเขียวแดงเขียวแดงใช่ครับใครมีหยกมีสีอื่นไหมมีที่ถ้าเกิดตามแบบคำที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นสีอย่างสีเขียวมันก็จะเป็นพวกนี้จะเป็นสีอันนี้ก็หยกนี่ก็หยกสองเนี่ยสองแล้วครับอันนี้เป็นงานสายวังใช่ครับเนี่ยงานสายวังหมดเลยงานสายวังซึ่งคิดว่ามีคนเก็บไว้ไม่น้อยใช่แต่ว่าที่ผมไปเจอในประวัติเนี่ยในใบจันทองนะครับใบจันทองระบุไว้ว่าได้หินเหล่านี้มาจากประเทศจีนซึ่งเมื่อก่อนจีนจะใช้หินพวกนี้เยอะมากแล้วก็ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับหินชนิดก็หายไปพร้อมกับจีนเหมือนกันมีช่วงหลังประมาณ 5-60 ปีมาเนี้ยจีนเริ่มมาให้ความสำคัญกับวัตถุเก่าตอนนี้ผมก็ตรวจสอบแต่ถ้าตรวจสอบที่ไทยเนี่ยระบุว่าเป็นควอตซ์แต่ก็ยังระบุไม่ได้ว่าเป็นควอตซ์ชนิดไหนซึ่งตอนนี้ผมกำลังรอมีตัวอย่างของเบิร์ดแล้วที่หักเบิร์ดไอทีครับเขามีหักอยู่ผมจะเอาตัวอย่างนั้นอะไปตรวจว่ามันมีแร่เดียวกับแร่หยกหรือเปล่าครับถ้ามีแร่เดียวกับแร่หยกก็ชัดเจนตอนนี้มาในหมวดนี้ตรงนี้เราเนื้อทองคำที่แท้เนื้อทองคำแท้อันนี้แผ่นทองหลุดไปแล้วมั้ยแผ่นทองนี่มันเป็นทองอะไรจีแผ่นทองคำแท้ครับแผ่นทองคำแท้ใช่ครับ
คือทาเก้เนี่ยไร้เหตุผลเลยใช่ครับเพราะไอ้ตัวหยกไอ้เจ้าตัวเนื้อหยกกับตัวเนี้ยมันแพงอยู่ในตัวแล้วใช่ไอ้หินชนิดนี้หินชนิดเนี้ยปัจจุบันมันหาไม่ได้แล้วครับแล้วถ้าเกิดเราส่องด้วยกล้องเดี๋ยวเราจะส่องด้วยกล้องดูนะครับครับจะส่องส่องกล้องก่อนเลยผมต้องใช้สายนี้ก่อนอ๋อโอเคต้องใช้ไฟต้องส่องอีกทีเหรอใช้ไฟจับไอ้ตัวไฟฉายครับอ๋อคืออันนี้เป็นไฟฉายเราต้องใช้ไฟกับตัวไฟฉายอีกทีนึงใช่อ๋อแล้วก็นี่นะครับเราจะได้เห็นเราเห็นสภาพของของอันนี้พื้นผิวก่อนนะครับว่าจะมีร่องรอยแกนสลักของแร่ของแร่ถ้าเราเอาส่วนตรงนี้ครับเนี่ยนะครับเราจะเห็นสภาพของลายหยกลายหยกใช่ลายหินครับนี่เรากลุ่มจัดอยู่ในกลุ่มสายวังใช่ครับใครใครตอนนี้ใครราคาดีขึ้นไหมราคาดีขึ้นไหมดีขึ้นนะครับคนหาเยอะคนหาเยอะมาถามมีแต่ถามผมผมบอกผมยังไม่ผมไม่ปล่อยครับเพราะผมไม่ใช่คนปล่อยพระครับนี่นะครับเคยไปทดสอบความแข็งอยู่ในระดับหยกใช่ครับเจ็ดแต่ถ้าแดงนี่จะแข็งกว่าแดงจะแข็งกว่าใช่ครับแดงจะใกล้ๆทับทิมแล้วของใครเก็บเนื้อหยกนี่มีกี่พิมพ์โอ้คือที่เราเห็นเหมือนกันนี่ไม่เหมือนกันเลยสักองค์นึงนะไม่เหมือนครับไม่เหมือนคือเสน่ห์ของเนื้อหยกเนี่ยที่คุณเก็บไว้เนี่ยคือมาร้อยองค์ไม่เหมือนกันสักองค์นึงแต่ดูเหมือนใช่ดูเหมือนแต่ไม่เหมือนถ้าส่องใช่ครับแล้วอย่างดูเนี่ยเราเห็นที่พื้นผิวอันเนี้ยเป็นพื้นผิวลักษณะของหยกใช่ไหมครับเนี่ยดูเม็ดสีน้ำตาลเนี่ยเหมือนพลาสติกได้ครับดูเนี่ยเหมือนพลาสติกเลยแต่ส่องเข้าไปแล้วไม่ใช่เออจริงจริงแข็งดีก็จะไม่เห็นเส้นลายหยกถ้าเกิดเราส่องเล็กไปวันนี้บางคนบอกว่าเป็นเรซินครับเพราะหินสีคุณภาพพวกนี้ปัจจุบันหาไม่ได้อีกแล้วถ้าเรซินตรวจสอบง่ายง่ายผิวมันจะเรียบเลยครับถ้าเรซินตรวจสอบง่ายมากใช่ครับทั้งเป็นเนื้อพระทั้งเป็นเรซินเนี่ยใช่เขาหล่อด้วยน้ำหนักที่ถึงใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีบางคนบอกว่าเป็นหินทําสีมานะครับเราเขาดูนี่เป็นกลุ่มของประคำปกติใช่ครับเป็นงานสายวังนะครับวังหน้าวังหลังพิธีใหญ่พิธีใหญ่ผู้ครอบครองสมเด็จสายวังเนี่ยก็อยู่กับคนนามสกุลใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ครับนี่นะครับมันก็เป็นลักษณะของแร่ไร่หินธรรมชาติอยู่แล้วโอเคที่กลุ่มพระสายวังใครดูแลตอนนี้พระเนื้อหยกพระเนื้อหยกก็ทอมมี่แล้วก็เบิร์ดไอทีแล้วก็รัตนะสามคนนี้สามคนนี้เป็นศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับเขาตั้งชื่อกลุ่มเพจอะไรอะไรนะมีอนุรักษ์เนื้อชันหมากแล้วก็อนุรักษ์ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อหยกครับเนื้อแร่กายสิทธิ์ครับเขาทำเป็นสามอันแล้วใช่ครับใช่ตอนนี้พยายามทำเป็นกลุ่มต่างๆอยู่แล้วใช่แล้วก็มีคนเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้ภายในเยอะมากเยอะมากใช่ครับ
แล้วก็คือทุกคนพยายามวิเคราะห์หาแหล่งที่มาหมดผมก็พยายามวิเคราะห์หาแหล่งที่มาเหมือนกันครับรอที่ผมบอกแล้วว่ารอเอาไปตรวจที่ประเทศจีนครับรอให้เพื่อความชัดเจนถูกครับเพื่อความชัดเจนนะครับใครเก็บพระเนื้อหยกเนื้ออะไรเงี้ยคุณอย่าเพิ่งเทขายถอดใจใช่ตอนนี้ค่อนข้างสบายใจได้ใช่ครับก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ